พูดถึงเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวชายหาดนะคะคบ,บางแสนพัทยาที่ชนบุรีรเขาเปิดกันไปแล้วเราก็ได้เห็นกันอยู่นะคะประจบทีรีขันเพชรบุรีอันนี้เขาเปิดไปหมดแล้วแต่ว่าที่ภูเก็ตต้องเตรียมความพร้อมกันหน่อยก่อนหน้านี้ภูเก็ตมีตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่เขาจะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้พื้นที่ชายหาดป่าตองกันค่ะมีการคาดการณ์กันว่าเปิดการท่องเที่ยวที่ชายหาดป่าตองนักท่องเที่ยวอาจจะยังน้อยอยู่ แต่ทีนี้ต้องเตรียมความพร้อมกันดูบรรยากาศสิคะคุณผู้ชมที่หาดป่าตองกลับมาขาวสะอาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดพื้นที่มานาน3เดือนแต่ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายไปแล้วนะคะผู้เก็ตเองไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เกิน15วันแล้วเพราะฉะนั้นก็มีมติจะกลับมาเปิดชายหาดวันนี้นะคะภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดเพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะต้องไปถามฝ่ายปกครองว่าจะมีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างไรนะคะฮะเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนางสาวเชลิมเบิรกักเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองปาตองเ็าบอกว่าก็อนุญาตให้กลุ่มอาชีพต่างๆนะครับยังคงสามารถประกอบอาชีพได้จํานวนเท่าเดิมครับแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปนตามมาตรการที่กําหนดนะครับเช่นการสวมหน้ากากจัดให้มีเจลล้างมือ การเว้นระยะห่างเป็นต้นครับแต่ที่อาจจะเพิ่มเติมกรณีของกลุ่มนวดชายหาดซึ่งก็จะมีการจัดเตียงขนาดสําหรับให้บริการนวดแล้วก็เคยตั้งเบาะรองติดกันก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างตามที่กําหนดเอาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าขณะน,นี้ภูเก็ตก็อยู่ในช่วงของฤด,ดูมรสุมคลื่นลมแรงแล้วก็มีฝนตกเกือบทุกวันประกอบกับในพื้นที่ป่าตองและก็จังหวัดภูเก็ตไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีเฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ตกค้าแล้วก็สมัครใจอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดบางส่วนเนี่ยซึ่งก็มีจํานวนไม่มากครับเชื่อว่าแม้ว่าจะมีการเปิดชายหาดแต่ก็ไม่น่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนออกมารวมตัวจํานวนมากเหมือนกับในแหล่งท่องเที่ยวบางจังหวัดนั่นเองนะฮะทีนี้ไปถามผู้ประกอบการร้านขายน้ําเจ้านี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะเปิดชายหาดป่าตองแล้วเนี่ยนะคะคก็บอกว่า คิดว่าบรรยากาศก็น่าจะยังไม่กลับมาคึกคักเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนหนึ่งสนามบินยังไม่เปิดให้บริการด้วยนะคะแม้ว่าจะเปิดช่องทางอื่นๆแล้วก็ตามเมื่อสักครูนี้ได้เห็นบรรยากาศที่ถนนบางลาครับ เงียบจริงๆ oh. ร้านค้าร้านรวงต่างๆก็ปิดไปต,ตามๆกันนะคะไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการร้านต่างๆเนี่ยจริงๆเป็นคนในพื้นที่ที่ตอนนี้ยังอยู่ oh. ในพื้นที่อยู่หรือเป็นคนที่กลับคุมลำเนาไปแล้วก่อนหน้านี้กันแน่ถ้ากลับไปแล้วก่อนหน้านี้แสดงว่าโอกาสที่จะกลับมาเปิดดาเนินการแบบเต็มรูปแบบร้อเปอซอาจจะยังไม่มีแต่ชายหาดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้บริการนั่นแหละถือว่าเป็นการนําร่องกันก่อนใครที่เป็นผู้ประกอบการน่าจะได้กลับมาค้าขายก็ ลองดูก่อนถือว่าเป็นการนําร่องแล้วกันนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยบางแสนก็ถือว่าเป็นโมเดลที่นายกพูดถึงใช่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครัว่าคนไปเที่ยวเยอะมากบางแสนมันใกล้กรุงเทพอย่างคนที่อยู่ในกรุงเทพอยากจะสัมผัสอากาศอยากจะผ่อนคลายอะหลังจากที่กักตัวอยู่บ้านแล้วก็เว้นระยะห่างกันมาหลายเดือนก็ไปใกล้ๆบางแสนพัทยาหัวหินหาเจ้าสำราญก็เลยคึกคักค่ะก็สองเดือนไม่ได้ไปเนาะ ชีวิตเนี่ยก็เลยอยากจะเยียบน้ำทะเลบ้างค่ะนี่เรานั่งๆกันอยู่ก็อยากจะไปทะเลเหมือนกันยังไม่ได้ไปเลยเหมือนกันเออยังไม่ได้ไปเนาะนะฮะ